สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนนะคะค่ะวันนี้เนาะก็จะมาบอก5ข้อควรรู้นะคะก่อนที่จะเลือกเรียนเป็นนักเรียนในสิบทหารบกนะเผื่อใครนะคะยังไม่รู้เนาะ,ะมาดูกันนะคะว่าห้าข้อควรรู้เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะข้อแรกเลยนะคะห้ามนำโทรศัพท์ไปใช้ค่ะตลอดการเรียนทั้งหลักสูตรเนาะก็คือถามว่าเราจะติดต่อกันได้อย่างไรนะคะก็คือการติดต่อกับทางนักเรียนเนี่ย ผู้ปกครองเนี่ยก็จะสามารถที่จะเขียนจดหมายไปหาเขาได้เนาะเออย้อนไวัเหมือนแบบไปยุคโบราณเลยเนาะเขียนจดหมายถึงกันนะคะจะไม่สามารถติดต่อทางโทรศัพท์ทางเฟซท,ทางไลน์ทางนี้ไม่ได้นะคะ ก็คือถ้าสําหรับการติดต่อกับนักเรียนโดยตรงนะแต่ถ้าแบบผู้ปกครองอย่างเงี้ยอยากจะรู้ข่าวๆนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีแบบกลุ่มรลยมีในเพจของนักเรียนนายสิทธทหารบกอยู่ซึ่งเขาก็จะลงเป็นประจํานะคะก็จะทําให้ผู้ปกครองเนี่ยได,ได้ได้รับรู้ว่าตอนเนี้ยบุตรหลานของท่านเนี่ยทำอะไรอยู่แบบนี้นะคะเขาก็จะมีภาพมาเรื่อยๆเนาะอาจจะเห็นบ้างไม่เห็นบ้าง รูปของลูกหลานของท่านะไรอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะในอย่างของน้องชายเนี่ยก็บางครั้งเขาลงก็เห็นเห็นรูปน้องชายบางครั้งก็ไม่เห็นนะคะตรงนี้เราก็ต้องทําใจเนาะเพราะว่าเหมือนกับขาดการติดต่อะคะ่ะเหมือนเขาแบบสูญหายไปเลยอย่างเงี้ยเราไม่สามารถที่จะโทรศัพท์หาเขาได้นะก็มีทางเดียวก็คือก็เขียนจดหมายนะคะอย่างเขียนจดหมายก็ ถ้าจากเขาอะค่ะส่งมาหาเราเนี่ยจะค่อนข้างใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานเนาะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอยู่ที่ว่าเขาติดสเตมมาน้อยหรือเปล่าหรือว่าเขาส่งแบบธรรมดามานะแต่ว่าการที่เราส่งไปหาเขาเนี่ยก็น่าจะประมาณ3วันถึงอาทิตย์นะคะเพราะว่าปกติจะส่งเป็น EMS ตลอดอย่างเงี้ยค่ะก็เขียนจดหมายหากันเนาะก็ประมาณ2-3เดือนนะคะเขาก็จะปล่อยกลับบ้านทีนึงมาพักบ้านนะคะประมาณ10-15วันประมาณเนี้ยค่ะเออใครที่แบบติดบ้านมากๆติดเฟ ติดลายนะคะถ้าอยากเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกเนี่ยเตรียมตัวนะคะทําใจเลยนะเรื่องข้อนี้นะเพราะเขาไม่ให้เล่นโทรศัพท์นะคะอ่ะข้อที่สองนะคะก็คือห้ามสิ่งเสพติดทุกชนิดค่ะไม่ว่าจะเป็นเหล้าบุหรี่อะยาบ้ายาอีนี่เขาห้ามอยู่แล้วเนาะส่วนใหญ่ก็หลักๆเลยก็จะเป็นบุหรี่นะคะก็นักเรียนผู้ชายเนาะเด็กผู้ชายถามว่าติด เราติดบุหรี่เนี่ยมีเข้ามาสมัครเยอะไหมนะน้องก็บอกว่าก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะเพื่อนเขาก็มีแบบโดนทําโทษเหมือนกันใครที่สูบบุหรี่ใน ในในโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาห้ามเนาะไม่ให้ไม่ให้สูบอย่างเงี้ยก็คือบางคนมันติดเนาะอย่างบุหรี่แบบเนี้ยค่ะก็เข้าใจว่ามันเลือกยากนะแต่ถ้าน้องคนไหนที่อยากเข้ามาเรียนในโรงเรียนนาะยสิทธิทหารบอกอะคะ่ะจะต้องทําใจเลิกให้ได้นะคะเอออยากไปสูบเนาะถามว่าถ้าเห็นครูฝึกสูบทําไงนะคะก็อันนี้ไม่แน่ใจว่าครูฝึกเขาสูบกันไหมแต่ที่เคยไปโรงเรียนนะเห็นนายทหารนะ่สูบอยู่นะคะแต่ก็ไม่รู้ว่ายศอะไรแหละ ก็ก็ปล่อยเขาเนาะเนาะแต่ก็อยากจะฝากไปบอกว่าแบบอย่างอะคะ่ะมันสําคัญกว่าคําสอนนะคะครูฝึกดีๆเขาก็มีนะครูฝึกที่ไม่ดีเขาก็มีก็ควรที่จะเลือกตัวอย่างที่ดีๆเนาะดูตัวอย่างที่ดีๆนะคะเออออันนี้ข้อที่สองนะคะข้อที่สามนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นอะไรที่สําคัญมากเลยนะคะบางคนบอกว่าอุ้ยอยากเป็นทห,หารนะทห,หารแน่นอนอยู่แล้วว่าจะต้องฝึกหนักมากถึงมากที่สุดนะคะถามว่ามากแค่ไหน น้องบอกว่ามากกว่ารอ1สิบเท่าเนาะเออมากกว่าทหารเกณฑ์ไหมก็เป็นนักเรียนนายสิบอะค่ะเออเวลาจบมาอย่างเงี้ยก็จะต้องเป็นนายหมู่ใช่ไหมที่ดูแลพลทหารอีกทีนึงก็ต้องหนักกว่าทหารเกณฑ์อยู่แล้วนะคะสําหรับใครที่เคยแบบเกณฑ์ทห,หารมาก่อนอย่างเงี้ยว่าหนักแล้วก็จะอาจจะหนักไปอีกนะเออสำหรับสำหรับใครที่เรียนรออเรารู้สึกว่าหนักแล้วนะคะก็การฝึกก็จะหนักกว่านี้อีกนะก็ต้องทําใจไว้เลยเนาะมีฝึกอะไรบ้างนะคะที่เขาเล่ามาก็ มีแบบว่าเทสร่างกายทดสอบร่างกายค่ะมีวิ่งไกลแบกของหนักอะไรพวกนี้นะคะเรื่องอดหลับอดนอนเนี่ยอยู่แล้วนะคะเขาก็จะมีแบบมีเวรมีอะไรให้แบบนี้เหมือนกับฝึกนักเรียนให้อยู่ในระเบียบวินัยอะคะ่ะก็น่าจะคล้ายๆกับการฝึกทหารเกณฑ์นั่นแหละมัง้งแต่ว่าจะแบบว่า มีเรียนในห้องเรียนมีอะไรอย่างนี้ด้วยคะ่ะกฎระเบียบก็น่าจะค่อนข้างคล้ายๆกันนะคะอันนี้ก็ไม่รู้รายละเอียดเหมือนกันก็ฟังจากที่เขาเล่ามาคร่าวๆะคะ่ะหนักจนแบบขนาดไหนอะ่ะอันนี้ก็คือน้องชายฝึกจนแบบกระดูกรล้าวะคะ่ะบางคนกระดูกรล้าวแล้วลเพื่อนของน้องก็มีคนนึงที่แบบข้อเท้ากระดูกรล้าวก็มีนะคะแต่เขาก็ดูแลดีนะเขาก็พาไปหาหมออะไรตอนนี้เออตอนนี้ก็ถามแบบเขียนจดหมายถามเขาเขาก็บอกว่าอาการดีขึ้นแล้วนะคะก็สําหรับใครที่คิดว่าเป็นแบบผู้ชายขี้สาอาง ออกแดดไม่ได้แล้วอย่างนี้เออนะคะก็อย่าไปเรียนในเนาะสายอื่นดีกว่านะเพราะว่าสายนี้เนี่ยต้องแบบบึกบึนจริงๆนะคะขนาดตัวน้องชายเองเนี่ยเขาเป็นคนแข็งแรงมากเลยนะเขายิงยังแบบฝึกจนแบบขามีปัญหาจนกระดูกแล้าอ่ะคะ่ะถ้าใครที่แบบร่างกายไม่พร้อมจริงๆเนี่ยก็ไม่แนะนํานะคะให้เรียนเนาะแต่ถ้าใครที่แบบว่ามีใจรักอยากจะไปสมัครจริงๆก็ในระหว่างเนี้ยคะ่ะก็เทสร,ร่างกายไปให้ดีๆนะคะเออเนาะ <uing> อยากเพราะว่าการฝึกเนี่ยมันค่อนข้างหนักนะคะอต่อมาข้อที่สี่นะคะหลายคนอาจจะรู้แล้วแต่หลายคนอาจจะยังไม่รู้นะคะหลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบกเนี่ยตอนนี้เขาเปลี่ยนไป,า <ๆ S 1> ไปจากที่เมื่อก่อนเนี่ยเจอค่ะเมื่อก่อนเรียน1ปีเนาะเออเมื่อก่อนเรียนแค่หนึงปีก็คือเรียนที่โรงเรียนนายสิบทหารบอกอ่หกเดือนแล้วก็ไปที่เลือกเราอีกหเดือนนะคะแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนแล้วเป็นเรียนหปีหเดือนนะคะก็คือ เรียนที่โรงเรียนนายสิบเนี่ยหนึ่งปีเนาะแล้วก็ไปอยู่ในที่เหล่าที่เลือกอีกหกเดือนนะคะเปลี่ยนแล้วเนาะเผื่อใครไม่รู้นะคะต่อมาข้อสุดท้ายนะคะข้อที่ห้าอ่ะก็ข้อนี้นะก็เป็นข่าวดีกับน้องๆน,นะคะนักเรียนนายสิบทหารบกที่อยากจะเป็นในร้อยนะคะแต่จะแบบ อาจจะครั้งแรกอาจจะสอบในร้อยไม่ติดนะคะเขาจะบอกว่าเขาจะมีโคต้าเรียนดีนะให้นักเรียนในสิบเนี่ยที่เรียนได้คะแนนดีนะคะเหมือนจะเหมือนเขาจะเอาคนที่แบบได้คะแนนดีที่สุดนะคะยี่สิบคนนะคะในรุ่นปีหกสองอ่ะเออยี่สิบคนนะให้เป็นโคต้าไปเรียนต่อในโรงเรียน ในร้อยอะค่ะเนี่ยคือเรียนโรงเรียนในร้อยก็คือเข้าเรียนนักสุดเหมือนในร้อยเลยเนาะแล้วก็ระหว่างเรียนเนี่ยเขาก็จะติดยศให้ด้วยเป็นยศ10ปีนะคะแล้วก็ได้รับเงินเดือนระหว่างเรียนไปด้วยนะคะกว่าจะเรียนในร้อยนี่เหมือนจะเป็น7ปีอะค่ะเห็นเนาะเคยม่เล่าให้ฟังเหมือนกันเนาะเปีก็จะจบในร้อยนะคะก็คือได้เป็นในร้อยเลยนะก็คือแต่ว่าเราจะต้องมีคะแนนดีด้วยนะจากปีหนึ่งเขาก็จะรับพันกว่าคนใช่ไหมคะก็คือ20 จากพันกว่าคนนะคะเออรับเนาะถ้าเราแบบตั้งใจเรียนขยันเรียนฝึกแบบเนี้ยนะคะเขาก็จะเก็บคะแนนหมดเลยเนาะถ้าท็อปใน20่สิบเราก็มีสิทธิ์ที่จะไปต่อในร้อยได้นะคะเนาะก็จบไปแล้วเนาะสำหรับ5ข้อนะคะที่ควรรู้ก่อนเข้าเรียนเป็นนักเรียนในสิบทหารบกนะค่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะคะแล้วถ้าน้องๆคนไหนหรือเพื่อนๆคนไหนเนี้ยอยากดูรายละเอียด คลิปอื่นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบนักเรียนในายสิบทหารบกนะคะสามารถดูได้ที่ใต้ลิงก์ใต้คลิปนะคะเดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้เนะาะค่ะวันนี้ก็ขอบคุณนะคะที่รับฟังจนจบคลิปค่ะบ๊ายบาย